่ะวันนี้ผมมาที่ด่านชายแดนช่องสง่ำนะครับด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับทางด้านจังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภอภูสิงห์นะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือฝั่งไทยเรานี่เองนี่ครับจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำนะครับสง่ำเช็คพอยต์นะครับตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ทางด้านโน้นที่ตึกเห็นอยู่ตรงโน้นก็เป็นฝั่งกัมพูชาแล้วนะครับเห็นตึกทางด้านขวามือเป็นฝั่งของประเทศกัมพูชานะครับก็เงียบเหงานะครับช่วงนี้เพราะว่าด่านปิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับนี่ก็คือบริเวณด่านชายแดนช่องสง่ำนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วพอเข้าไปตรงโน้นนะครับก็เป็นกัมพูชานะครับประเทศกัมพูชาเขานั่นเองนะครับในส่วนของบริเวณตรงด่านช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับเงียบเหงาทีเดียวนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ปิดนะครับยังไม่เปิดนะครับก็จะเปิดให้เฉพาะช่วงเช้าๆให้พ่อค้าแม่ค้าฝั่งกัมพูชามาขายยังฝั่งไทยนะครับขนของป่ามาขายยังฝั่งไทยนะครับและตลาดนะครับก็ย้ายออกจากที่เดิมมานะครับและผมก็ลองเดินดูตลาดใหม่นะครับที่ชาวกัมพูชาขนของป่าเข้ามาขายยังฝั่งไทยแล้วก็ขนสินค้าไทยกลับไปขายยังฝั่งกัมพูชา